ที่ห้องประชุม206ชั้น2อาคารวุฒิสภานางทวินวดีบุรีกุลสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสอปชในฐานะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาช,ชนซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกเพื่อกำหนดทิศทางการดำเงานและเปิดเวทีการมีส่วนร่วมของประชาช,ชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ นางทวินวดีกล่าวในที่ประชุมว่าภารกิจหลักของคณะอนุกรรมธิการหลังจากนี้จะมีการประชุมในช่วงวันใดวันหนึ่งระหว่างวันจันทร์ถึงวันพุธในทุกสัปดาห์เพื่อเดินหน้างานตามที่กำหนดเอาไว้ประกอบไปด้วยหนึ่ง ประชาชนสามารถเริ่มประเด็นการยกร่างรัฐธรรมนูญได้2รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในสถานที่ต่างๆ3ารับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให้โอกาสต่อกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในการให้ความคิดเห็นต่อคณะกรรมธิการ18คณะของสปชและ4ขั้นตอนตัดสินใจในความรู้สึกการเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญ เพราะขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะมีการทำระชมติร่างรัฐธรรมนูญหรือไม่แต่อาจจะมีกระบวนการทางอื่นในการตัดสินใจในระดับหนึ่งได้นางทวิวดีบอกต่อนะครับว่าจะมีการรับฟังประเด็นจากกรรมธิการ18คณะของสปชซึ่งได้วางกรอบในการทำกิจกรรมด้วยก็คือ1เปิดรับเปิดเวทีรับฟังการเสวนาประเด็นเฉพาะการร่างรัฐธรรมนูญอาทิจริยธรรมของนักการเมืองการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ จัดร่วมกับสปอชอสายจังหวัดและหน่วยงานเครือข่ายในเวที4ภาคกลุ่มกรุงเทพมหานครโดยที่ประชาชนที่ถูกสุ่มและประชาชนกลุ่มเฉพาะมาประชุมร่วมกัน 2. เปิดเวทีรับฟังประเด็นที่สนใจเรื่องเฉพาะในด้านนั้นอาทิเรื่องทรัพยากร 3. เปิดเวทีรับฟังกลุ่มเฉพาะอาทิเยาวชนเด็กสตรีชาติพันธุ์ 4. เปิดเวทีรับฟังตามความสนใจของประชาชน หากประชาชนสนใจเรื่องอะไรก็จะมีกรรมธิการไปรับฟัง 5. ให้ข้อมูลประชาชนผ่านสื่อทุกช่องทางเพื่อสร้างความตื่นตัวและ 6. ให้แบบสำรวจและทำแบบสอบถาม2ครั้งในประเด็นสำคัญที่อยากถามประชาชนก่อนการร่างรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จ นางธวินวด,ดีกล่าวด้วยนะคะว่าวันที่19พฤศจิกายนสพชจะส่งประเด็นต่างๆมาให้กรรมธิการยกร่างรัฐธ,ธรรมนูญจากนั้นจะประชุมเพื่อทำกรอบต่อการร่างรัฐธ,ธรรมนูญจะคำนึงถึงเรื่องอะไรกันบ้างและจะมีการยกร่างในสาระสำคัญให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่17เมษายน2558ค่ะ